สวัสดีค่ะเพชรค่ะเดวิดครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลเพชรเซพี่เดวิดค่ะ今天我们要讨论什么我们今天要讨论年轻人常用的网络用语ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงศัพท์วัยรุ่นที่ใช้กันบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองทางภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยเลยนะคะซึ่งเราจะมาแบบง่ายๆไม่ได้เลยค่ะเพราะเราก็จะมาเล่นเกมกันโดยที่พี่เดวิดเนี่ยจะให้เพชรทายศัพท์ภาษาจีน5คำใช่แล้วเพชรก็จะให้พี่เดวิดทายศัพท์วัยรุ่นอีก5คำในภาษาไทยนั่นเองจะเป็นยังไงนะคะเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะในเมื่อวันนี้เนาะเราจะมาเล่นเกมกันเราก็เลยมีอุปกรณ์มาด้วยนั่นก็คือไวบอร์ดภาษาจีนเรียกว่าไปปั่นปายปั่นแล้วก็นี่ภาษาจีนเรียกว่าไปปั่นปีไปปั่นปีใช่ครับไปปั่นกับไปปั่นปีไปปั่นไปปั่นปีไปปั่น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 โอเคไปปั่นกับไปปั่นปีเดี๋ยวเรามาหากันดีกว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะคะด้วยการเป่ายิงจุกนั่นเองเป่ายิงจุกภาษาจีนเรียกว่าอะไรเสียนเตา石头布，剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布，怎么样？怎么样？那你说吧。剪刀石头布。啊。OK， 我滚。แพ้เริ่มก่อนนะคะ。คำแรก。Okay， คำแรกคือ生气气。我说实话，我知道他的意思了。我们刚进来的时候，你刚刚说他的意思。我有讲吗？嗯，是生气吗？哦，是 ，OK。康买买，康买康买对。哎，你没读啊 ？QQ 帮 QQ 是 cute 吗？英语的 Q。买菜。是一个 application 吗？买菜。啊，来哇 ，QQ。哭，ใช่哭哭你 QQ กับ哭哭想开干开干开开干ใช่哦 QQ 就是哭哭的意思啊哭哭在哪哭哭ก็คือร้องไห้ใช่ครับงั้นปัง QQ หมายความอะไรปัง QQ กินขนมปังแล้วก็ร้องไห้อันนี้หมายความว่าช่วย QQช่วยร้องไห้เหรอช่วยร้องไห้ใช่ครับช่วยร้องไห้ก็คิดว่าบางครั้งเพื่อนบอกว่าอ้าววันนี้สดต่อผมก็เลยบังคิวคิวบังนี่คู่一下บังนี่คู่就是有点感同身受的感觉就是哦怎么会这样บังคิวคิวแบบอ๋อเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าคนหนึ่งอ่ะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีแล้วเราก็บอกกับเขาว่าต้องมีคิวคิวยูนิชั่นอ้างเวนี่的感觉อ๋อทำไมไม่ตอบกันวะอย่างเมื่อเช้ามีสอบก็ทำไม่ได้แล้วก็ผมก็ตอบอ๋อต้องคิวคิว这个时候要讲ต้องคิวคิวเมื่อกี้นะคะอยู่ดีๆกล้องก็ดับไปเฉยเลยอันเนี้ยก็เป็นของจริงเลยใช้ได้จริงปังคิวคิวคำที่สองอะไรคะคำที่สองโอเคไม่ออกเลยอ่ะคำนี้คือ绿帽หมวกอ่ะอ๋อ帽子帽子条是条คำนี้อ่ะเราใช้ในไต้หวันคำนี้อ่ะใช้ในเมืองจีนความหมายเหมือนกัน原谅帽กับ绿帽我觉得我知道但是我忘了如果黄色是拉姆，绿色อาจจะเป็นใสบริสุทธิ์ innocent ใช่ไม่ใช่好像写习惯了ไม่เหมือนเคยเรียนอะไรลืมไหมอะไรวะเหมือนเคยเรียนแต่แล้วถ้าเราซื้อรู้เราซื้อแบบแต่ไม่จำไม่ได้เป็นคนรักธรรมชาติไม่ใช่หรอกอันนี้ง่ายมากไม่ใช่หรอก我讲一个情况อ่าได้然后通常我们会就说这个人帮你戴绿帽ใส่ร้ายใส่ร้ายเหรอไม่ใช่ยอมแพ้คำตอบคืออันนี้อ่ะใช้เฉพาะสองคนเป็นแฟนกันแล้วก็นอกใจใช่มีแต่男女朋友มีแต่แฟนอ่ะมีคนอื่นแล้วจริงๆภาษาไทยก็มีนะอย่างภาษาจีนพูดว่าใส่หมวกเขียวภาษาไทยเขาเรียกว่าสวมเขาเขาคือ灰色的吗อันนั้นมันสีเทาสีเทาไม่ใช่เขาเขาคือทาก็ใช่เขาชื่อเจียเขาอ๋อถ้าอาจารย์ดูอยู่นะคะถ้าหนูตอบไม่ได้หนูขอโทษจะตั้งใจเรียนกว่านี้ค่ะโอเคคำที่สามค่ะ
คือคันนี้คือ有洋葱这故事有洋葱ถ้าแปลแบบตรงตัวแปลว่าเรื่องนี้เนี่ยมีหัวหอมใหญ่หัวหอมไม่ต้องใหญ่หัวหอมก็ใหญ่เพราะเนียนมาใช่ไหมภาษาไทยเรียกว่าหัวหอมใหญ่ป่ะหัวหอมใหญ่กับหัวหอมใหม่เหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าโอเคหัวหอมใหญ่ตัวแทนยังต้องเป็นออเนียนออเนียนเรื่องนี้มีกลิ่นเหม็นไม่เหม็นเรื่องนี้มีคนผิดเรื่องนี้มีเรื่องที่ไม่ดีเรื่องนี้น่ารำคาญเรื่องนี้น่าเศร้าน่าเสียใจใช่ครับใช่ครับน่าเสียใจครับเพราะว่าคิดว่าอย่างชงอ่ะแบบหันเนี่ยเราก็จะร้องไห้เก่งมากทำไมเพิ่งฉลาดตอนนี้วะก็หมายความว่าเรื่องนี้มีเสียเรื่องเศร้ามากน่าเสียใจน่าเสียใจมีเจ้าอีกตัวหนึ่งป่ะ这个小孩他从小努力读书想要孝顺爸爸妈妈可是他爸爸妈妈已经离开他了就会觉得哦有养虫哦那可能都是ที่เศร้ามากๆจะเทือนใจสุดใช่ครับโอเคมากันที่ข้อ C พินเดินพ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 ินอันนี้คือพยายามใช่ไหมเดินอันนี้คือคนพินอันนี้ก็คือสิ่งของแต่เดินพินหมายความว่าคนนี้มีนิสัยดีอ๋อนิสัยดีผมคิดว่านี่ยากมากเลยพินพยายามเปลี่ยนนิสัยพยายามไม่รู้สมมติว่าวันนี้เราไปมาเซอร์สินค้ามีสินค้าพิเศษมากๆเลยไม่ได้ทุกคนมาเซอร์ก็มีก็เลยเราจะพูดว่าพี่เดินผิดป่ะ就是你平常呢นิสัยดีมากจะชอบดีโอเคเราอธิบายใหม่พิมเดินผิดเนี่ยมันหมายถึงว่าพึ่งโชคชะตาก็เหมือนกับว่าไอ้ตู้กาชาปองอันเนี้ยข้างในอันเนี้ยมันมีหลายสีใช่ป่ะแต่ว่าเราอยากได้อันเนี้ยอันเดียวแบบว่าอุ๊ยอันนี้มันเป็นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาที่เราอยากได้แต่มันเป็นอันเดียวเลยอยากได้อันนี้เพื่อนก็บอกว่าหนีพิมเดินพิมป่ะก็คือแบบว่าเธออ่ะพึ่งโชคชะตาเธอพึ่งโชคชะตาในที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของเราถ้าเกิดเรานิสัยดีอย่างเงี้ยโชคชะตาก็จะนำพาเราเอาให้อีสิ่งเนี้ยมันลงมาเก็บป่ะก็คนต้องเก็บแหละขอบคุณค่ะช่วยอธิบายยากมากเลยไปคำที่ห้ากันเลยสุดท้ายแล้วมันไม่เหมือนกันหรอเหมือนกันเด้อใช่ป่ะถ้าไทยดับมีเพื่อนได้วันเยอะจะเจอคำนี้เยอะในภาษาไทยอ่ะคือมันออกเสียงว่าเด้อก็ได้ใช่ไหมคนอีสานอ่ะเวลาพูดแล้วจะแบบเด้ออย่างเช่นมาแล้วเด้ออ๋อมันมีความหมายเลยใช่เหมือนแบบไว้สุดท้ายไปเลยผมคิดว่าก功能อะฟังก์ชันเดอร์กับอีสานเหมือนกันเลยผมก็会写อะไรอะ好好的好的อันนี้อะจริงๆคือโอ้好的เดี๋ยวคำนี้อะมีลักษณะที่น่ารักหน่อยโอ้好的好啊ก็แปลว่าเลยทายถูกเลยทายถูกว่าทายได้ด้วยใช่ไหมใช่เก่งมากเราใช้คำนี้เยอะมากเลยโอเคทีนี้สมมติเราไปเจอคนไต้หวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่เด๋อแล้วเนาะเราก็เข้าใจแล้วเถิดใจถอยไล่เย่เรามาต่อกันที่ภาษาไทยกันบ้างดีกว่าค่ะคำแรกจะเป็นคำที่ง่ายๆก่อนคิดว่าน่าจะรู้อ่านว่าอะไรน้ำคัน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 หรอรู้มันคือหน้ารำคาญอ๋อหน้าโอ้ง่ายไปปะวะหน้ารำแล้วก็รวบไปเป็นแค่นั่งนั่งคานคานนอนหนูนั่งคานง่ายไปอ่ะฉลาดมากไม่ค่อยหลงตัวเองเลยอันต่อไปอ่ะถ้าอันนี้ทายได้อันนี้ก็น่าจะได้คำที่สองเนาะง่ายอ่ะตอนแรกคิดว่าจะทายไม่ได้ก็เลยเอาคำง่ายๆมาเนี่ยเต็นเนาะเต็นเต็นเต็นหมดแล้วเต็นเต็นเต็นสีอะไรนะดำเนาะสีเต็นนี่รู้ว่าเองวันนี้เขาอยากกินร้านนี้อ่ะตัวเอ็นเหรอใช่ทำไมเก่งจังวะใช้กาแฟได้ไหมใช่ส่วนใหญ่ใช้กาแฟให้มันดูน่ารักเต็ง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 ทำไมรู้อ่ะมีแค่แค่มาไม่ใช่คุณได้วันแน่นอนต่อไปอันนี้อันนี้ก็ยังรู้สึกง่ายอยู่ดีอ่ะจริงเหรอใจดีมากนี่ใจดีคำเจ
จีนถังจีนถังจีนอ๋อก็ถังจีนเนาะง่ายมากเลยก็จะไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้คำนี้แล้วเขาจะใช้คำว่าเขาจะเริ่มใช้คำนี้แล้วอาอะครับอ๋ออาเกลียวอาเกลียงอาเกลียวอาเกลียวอังกฤษเหรอใช่อย่างเงี้ยถามก็คืออาร์กไงจีนก็เรียวถามจีนก็อาร์กเรียว你问真的吗จริงเหรอโอเครู้สึกเอาคำง่ายเกินไปเนี่ยคำที่4อันนี้ไม่มีทางรู้แน่นอนโทท่า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 ที่สุดที่สุดที่สุดใบไฮเป็นสิ่งที่คนไทยชอบใช้มากชอบใช้ฮ่า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 ก็ไม่รู้อีกแล้ววะหรอทำไมอ่ะปกติอ่ะคนไทยก็จะใช้เข้ามาฮ่าฮ่าฮ่าทำไมตัวนี้เปลี่ยนเพราะว่าเรามีเปลี่ยนภาษาในคีย์บอร์ดสมมติว่าพิมพ์อย่างเงี้ยแล้วจะพิมพ์ฮ่าฮ่าฮ่าในคีย์บอร์ดภาษาไทยเป็นทอ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 โอ้ใช่ทำไมถึงรู้อ่ะว่าเป็น555ถ้าอาจารย์จะบอกว่าถ้าคนไทยเขียนตัวเลข555หมายความว่า555คนไทยใช้บ่อยใช้บ่อยทำไมรู้คนไทยฉลาดมากจบแล้วคำนี้ไม่รู้ชัวร์ชัวร์ไม่รู้ชัวร์แน่นอนเย่าเย่าพลาดจริงเย่าเย่าไม่ใช่เย่าใช้บ่อยเนาะใช้แต่หมู่วัยรุ่นแพ้ยงแพ้ให้ตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นหูวันนี้แต่งตัวเยี่ยวมากอ่ะอ๋อเยี่ยวมากคือสวยเกินไม่ใช่ใกล้เคียงแต่ไม่ใช่เปลี่ยนตามากเป็นชูเซอร์มากจริงจริงชูเซอร์ก็แบบชูเซอร์อ่ะอ่ะฉันเลยละกันอันนี้เยี่ยวอ่ะเยี่ยวมันแปลว่าเสี่ยวเปียนแปลว่าฉี่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เยี่ยวอะวัยรุ่นเขาใช้ชมเปลี่ยนมากเลยอันนี้คือถามจากเพื่อนมานะคือเพชรก็ไม่ค่อยใช้เพชรไม่ค่อยใช้อะแต่ว่าเพชรเห็นคนทั่วไปใช้มาเลยเพื่อนบอกว่ามันมาจากคำว่าเยี่ยมแต่ว่าเราเปลี่ยนเยี่ยมมาเป็นวาแหวนเนี่ยเยี่ยวไหนลองพูดภาษาไทยที่คิดว่าตัวเองพูดชัดที่สุดโผล่มาจะได้วะเยี่ยวมากทำไมพูดชัดขนาดนี้แล้วก็ให้พี่เดวิดนะคะทายภาษาไทยไปแล้วเนาะทั้งหมด5คำทีนี้เรามาดูภาษาไทยทั้ง5ตัวนี้ดีกว่าว่าถ้าเกิดมันแปลเป็นภาษาจีนแล้วเนี่ยมันใช้คำว่าอะไรครับครับผมนี่คำที่1หน้ารำบัดไหมไม่ใช่น้ำค่ะคือ凡人的凡人的凡人的这件事很凡人的这样อันที่2คือเป็นใช่ไหมเป็นเป็น亲爱的亲爱的เป็นเคยกินร้านนี้อ่ะชิงอะไรเราไม่ใช่ซื้อจะจ่ายเตียนเขาเขินกว่านี้ได้ปะเขาเป็นผู้ชายนะโอเคไม่ต้องถามแล้วเป็นมีจังโจ้เหมือนมาชิงอะไรต่อวันนี้ซื้อจะจ่ายเตียนอุ้ยนี่คือเขินนะขันจีนยังเชียวYo Yo 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 มาแล้วก็ฮ่าฮ่าไม่เอาไปใช้ได้หมดเลยอ่ะใช่ครับถามจริงบ้างถามจริงคือ真的吗ทอทอทอฮ่า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 ภาษาจีนก็เหมือนกันเนาะใช่ฮ่าฮ่าฮ่า Yo 好样的สุดยอด你这次的报告好样的可以这样讲รายงานเธอเนี่ย Yo เนาะใช่ครับ Yo มากค่ะนี่ก็เป็นเกมของเรานะที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นับคะแนนอย่างจริงจังแต่เราก็รู้ผลแพ้ชนะกันถ้าเกิดมีโอกาสทำคลิปแบบนี้อีกจะหาสับไปรุ่นภาษาไทยให้ยากกว่านี้ไปยิ่งไหมโอเคเราแพ้ก็ไม่ต้องโดนลงโทษอะไรเนาะโอเคไม่ต้องลงโทษอะไรเป็นคนดีอ่ะไม่ต้องให้รางวัลคนชนะด้วยละกันเนาะด้วยแบบโอเคง่ายจังวะเรียนภาษาเยอะๆก็ดีแล้วเป็นคนที่คิดบวกเนาะนิสัยดีมากก็คือบอกไปในว่าเพชรเธอนิสัยไม่ดีนะ以上呢就是我们年轻人常用的智慧还有泰文解释希望对大家有帮助啦
ค่ะที่เราพูดไปทั้งหมดนะคะก็เป็นศัพท์วัยรุ่นในภาษาจีนแล้วก็ในภาษาไทยนะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเอาคำศัพท์พวกนี้เอาไปใช้ประโยชน์กันได้จริงๆเนาะแต่ว่าภาษาไทยคำไหนอะที่มันไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องเอาไปใช้เนาะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปถัดไปเนาะคลิปถัดไปจะมาสอนภาษาจีนอะไรมีอะไรน่าสนใจอีกนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อไปด้วยเนาะกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์น่าสนใจนั่นเองไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วเนาะบ๊ายบาย